วมเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยกองสลากพลัสลอตเตอรี่ออนไลน์ถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มประสบการณ์เรื่องแรกเปิดหัวกันเลยครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นหอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยครับเวลาล่วงเลยมาแล้ว10กว่าปีใครที่ชอบซื้อโทรศัพท์มือสองต้องฟังเรื่องนี้ครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณอริสาสวัสดีค่ะงั้นพี่ทวนข้อมูลก่อนเนาะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูเองเป็นหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยถูกต้องไหมอะไรที่ไปเฉพาะเจาะจงก็ข้ามไปหน่อยละกันนะค่ะค่ะเรื่องนี้ล่วงเลยยังเปิดอยู่จริงเหรอโอ้น่าสนใจล่วงเลยมาแล้ว10กว่าปีครับอริสาเล่าให้ฟังหน่อยโทรศัพท์มือสอง10ปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเริ่มต้นขึ้นจากพ่อค่ะจะชอบซื้อโทรศัพท์มือสองให้จะเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับของมือสองกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่โทรศัพท์นะทุกเครื่องที่พ่อซื้อให้มันก็เป็นปกติค่ะบางเครื่องที่เราเอามาโทรศัพท์ที่เราเอามาบางครั้งมันจะมีรูปเขาอยู่เนาะมีข้อมูลเขาหรือเบอร์พี่จะเคยเห็นใช่ไหมเคยซื้อมันอยู่ก็คือเป็นโทรศัพท์มือสองที่ยังเรียกว่าแทบจะยังไม่ได้ถูกล้างข้อมูลมาใช่ค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าโทรศัพท์เนี้ยมันขอย้อนตอนที่ว่าสมัยบีบีมันยังฮิตนะคะแต่ว่าไม่ใช่รุ่นบีบีนะคะเป็นรุ่นหนึ่งค่ะแล้วทีนี้น่ะวันที่ว่าเกิดเรื่องน่ะก็คือวันนั้นที่ว่าพ่อเอามาให้พ่อฝากไว้ที่เคาน์เตอร์หอมันเป็น3ชั้นค่ะเป็นหอย้ำว่าเป็นหอหญิงนะคะหอหญิงล้วนเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นที่จะเข้าไปได้หรือผู้ปกครองครับแล้วก็เลิกเรียนพ่อโทรมาบอกแล้วว่าพ่อโทรมาว่าอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงเคาน์เตอร์เราก็เลยไปหยิบแล้วขึ้นไปข้างบนค่ะก็ไปเปิดดูเราก็จะไปลบข้อมูลมันต้องมีอยู่แล้วค่ะก็เลยจะเข้าไปดูว่ามีอะไรไหมมันมีรูปค่ะปรากฏว่ามันมีรูปค่ะพี่เป็นรูปผู้ชายขาวมากแล้วก็หน้าจะออกตีตาติดๆปุ๋ยแล้วยังนึกภาพออกไปค่ะตอนนี้จำเขาได้เขาน่าจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนั้นใช่ค่ะภาพเยอะมากค่ะเยอะมากแล้วก็ยังมีเพลงอะไรอยู่แล้วหนูก็เลยวันนั้นที่กลับมาจากโรงเรียนอ่ะเพื่อนก็มาด้วยอีก2คนผู้หญิงแล้วทีนี้ก็เลยเอาให้เขาดูเฮ้ยแกทำไมยังมีรูปผู้ชายเป็นรูปผู้ชายทำไมหน้าตาดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรเพื่อนก็ดูด้วยนะเขาก็ดูด้วยกันนะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เลยลบออกหมดเลยค่ะข้อมูลเราก็ใช้ถอดจากเครื่องนั้นที่มันหน้าจอแตกอะมาเปลี่ยนใช้เครื่องนี้หลังจากนั้นได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะเจ้าของคนที่ทักคนแรกก็คือเจ้าของหอครับค่ะเจ้าของหอเขาหนูกลับมาจากโรงเรียนแล้วเจ้าของหอหนูก็มาจะขึ้นไปบนตึกกับเพื่อนแล้วทีนี้น่ะตึกหอพักของหนูอยู่ที่หนูพักอยู่ที่ชั้นสองนะคะป้าแกจะดุหน่อยเจ้าของหอจะเจ้าระเบียบเขามาบอกว่าทำไมเอาผู้ชายขึ้นห้องเนี่ยเห็นมาหลายวันแล้วนะว่าจะไม่พูดมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนอื่นเขานะเอ้าก็งงมันหนูก็เลยว่าไม่มีนะคะหนูไม่เคยพาใครขึ้นห้องนี่ยังเห็นอยู่เลยเนี่ยเห็นมาหลายวันแล้วว่าจะไม่พูดแล้วแล้วหนูบอกยืนยันว่าไม่มีค่ะไม่มีจริงๆค่ะป้าแต่แกก็ไม่ได้เอาใจหรือว่าใส่ใจอะไรแล้วแกก็เลยกวาดหอแกไปเรื่อยๆแล้วทีนี้หนูก็ไปโรงเรียนโรงเรียนหนูจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแม้กระทั่งครูก็ถามว่าทำไมมีคนเดินตามดีจังแฟนหรออะไรอย่างเงี้ยเลิกกับคนเก่าแล้วหรอค่ะอะไรวะหนูก็ใครเลยใครเขาครูทีนี้ครูบอกว่าก็ผู้ชายไงแล้วหล่อขาวมากแล้วก็หน้าตาน่ะตาจะติดๆหน่อยครับแล้วเพื่อนที่ว่าดูภาพกับหนูวันนั้นมันก็เงียบแล้วไม่พูดอะไรต่อค่ะแล้วทีนี้น่ะพอใช้ชีวิตอยู่ไปเริ่มไปนะเหมือนกับว่าอยู่ในห้องนะใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆได้ยินเสียงในห้องค่ะพี่ได้ยินเสียงหนูอยู่กับเพื่อน2คนนะคะเพื่อนสนิทหนูสมมติว่าชื่อเมย์แล้วกันเมย์เขาจะชอบกลับบ้านบ่อยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเฉย
ป็นบางวันอะหนูได้ยินเสียงคนใช้ชีวิตเหมือนอยู่กับหนูว่าอย่างเงี้ยกับเพื่อนหนูเพื่อนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เลยเออสงสัยเสียงห้องข้างๆมันสะท้อนมาค่ะแล้วทีนี้มันหนูมาเจอว่าตัวเองเจอกับตัวก็คือวันนั้นอะเมย์มันกลับบ้านแล้วหนูอาบน้ำประมาณ5 โมงเย็นกว่าๆแล้วทีนี้มันเป็นตู้เสื้อผ้ามันจะมีกระจกอะค่ะพอหนูเปิดประตูออกมาหนูกำลังหวีผมหนูเห็นเป็นเงาค่ะเงาเป็นดำๆนะคะลางๆอะยืนอยู่ข้างหลังเลยแต่ว่ามองในกระจกมันไม่มีแล้วเราก็ไม่ได้ว่าจะกลัวเขาขนาดนั้นนะพี่คือไม่มีเงาสะท้อนในกระจกแต่หันไปแล้วไม่มีค่ะหนูรู้หนูมองเห็นหนูจะหันไปหันมาเอ้าบางค่ะพี่แล้วทีนี้บางทีอะทีวีในห้องมันเปิดเองค่ะมันเปิดขึ้นมาเองอันนี้จริงเลยมันเปิดขึ้นมาได้ยังไงหนูก็ไม่พูดแล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ว่าจะกลัวเรื่องผีเท่าไหร่หนูฟังบ่อยเนาะครับมันเปิดขึ้นมาไม่พอค่ะเสียงคนเข้าห้องน้ำนี่ก็จะได้ยินมาเรื่อยๆแล้วหนูที่อยู่กับเพื่อนก็เหมือนกับว่าเราชินไปแล้วอะชินไปแล้วค่ะแล้วทีนี้น่ะมันมีวันนึงที่ลุงเขาจะเอาขนมมาฝากหนูแกมาจากต่างจังหวัดครับแกโทรมาประมาณดึกๆวันนั้นรู้สึกว่าหนูลงไปข้างล่างหรือเปล่าไปหาข้าวกินแต่หนูทิ้งโทรศัพท์ไว้ข้างบนโต๊ะลงไปเพื่อนก็ลงไปค่ะเพื่อนน่ะไม่มีใครอยู่ในห้องนะแล้วทีนี้หนูไม่ได้ไปดูในโทรศัพท์ว่ามีคนโทรเข้าไหมเนาะหนูก็จะวางอย่างนั้นหนูจะเป็นคนที่ไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วพอวันต่อมาลุงโทรมาตอนเช้าค่ะลุงบอกว่าทำไมเมื่อคืนให้ผู้ชายรับโทรศัพท์ใครเหรอดึกๆนะคะอุ้ยเหรออันนี้จริงค่ะพี่หนูเคยถ่ายภาพโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้ในเฟซเก่าแต่หาไม่เจอแล้วตอนที่ลุงบอกว่าให้ผู้ชายรับโทรศัพท์เขาพูดอะไรกันฮัลโหลเป็นเสียงเหมือนเล็กๆอ่ะเสียงเหมือนผู้ชายเป็นตุ๊ดหน่อยน่ะพี่ประมาณนั้นน่ะนี่เสียงจะเล็กๆฮัลโหลครับอะไรได้ยินแค่เท่านี้ลุงก็เลยถามว่าใครเนี่ยแล้วก็ถามว่าเราน่ะไปไหนเขาก็ได้พูดแค่ว่าฮัลโหลครับพูดอย่างเงี้ยวนๆลุงก็เลยตัดสายเหมือนวางสายตัดไปเลยสงสัยคิดว่ามันหลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูมีแฟนนะคะแต่ว่าแฟนหนูน่ะมันไม่ใช่เสียงอย่างนี้มันจะเสียงออกเข้มๆหน่อยเสียงเขาจะเข้มๆหน่อยแฟนหนูน่ะแต่เขาไม่เคยเข้ามาบนห้องหนูเลยนะพี่อ๋อมันเป็นหอหญิงอ่ะใช่แล้วทีนี้ตอนเช้าอ่ะลุงโทรมาด่าหนูเนาะแล้วก็โทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ฮึอะไรอย่างนี้เฉยๆหนูก็เลยเข้ามาดูประวัติมันจะมีประวัติการโทรเข้าโทรออกมันจะขึ้นมันขึ้นแค่ว่าสายไม่ได้รับเป็นเบอร์หรือเมมว่าลุงค่ะมันไม่ใช่การตัดเข้าบริการฝากข้อความใช่ค่ะแต่ว่าลุงบอกว่ามีคนรับจริงๆมีคนรับจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่ได้ว่าจะเชื่ออย่างนี้หรอกแต่กับมีเพื่อนหนูคนนึงอ่ะเป็นรุ่นน้องที่สาขามันโทรมามันบอกว่าจะพาไปกินอะไรหมูกระทะอะไรอย่างนี้นะครับเลิกเรียนอ่ะมันเป็นลักษณะเดียวกันกับลุงเลยค่ะลุงแบบว่ามันโทรมาแล้วมันบอกว่าให้รับโทรศัพท์แกวะอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นเรื่องอย่างอันนี้เกิดขึ้นกับ2 คนนะคะมันตรงกับลุงทีนี้พอเพื่อนหนูที่ว่ามันโดนได้ยินเสียงผู้ชายรับโทรศัพท์หนูก็เข้าไปดูประวัติมันขึ้นประวัติว่าไม่ได้รับสายเหมือนกันแล้วยังไงอ่ะแล้วหนูก็เลยโทรไปหาพ่อถามว่าไปเอาโทรศัพท์เครื่องนี้มาจากไหนไปซื้อมาจากที่ไหนกับใครหรือเปล่าหรือร้านไหนพ่อกับแม่เขาไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยเขาจะไปทำงานต่างจังหวัดค่ะนานทีถึงมาหาทีนี้พ่อบอกว่าก็ร้านแถวในเมืองนั่นแหละก็คือซื้อมาจากร้านโทรศัพท์นี่แหละไม่ได้ไปซื้อต่อใครเฉพาะตัวเรียกว่าเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมาใช่ค่ะแล้วทีนี้น่ะมันหนูมันมีรุ่นน้องคนหนึ่งหนูไปเล่าใน
าขานะมีน้องคนนึงเหมือนจะเป็นน้องเขาจะเป็นสาวสองอ่ะเขารู้จักกับย่าคนนึงค่ะหนูยังไม่รู้จักย่าคนนี้หนูไม่ขอระบุชื่อย่านะจะเรียกแค่ย่านะคะครับแล้วทีนี้น่ะมันบอกว่าเดี๋ยวพาไปหาย่าวันนั้นรู้สึกว่าไปประมาณ4คนค่ะแต่ว่าไปถึงน่ะจะยังไม่พูดเรื่องหนูนะยังไม่พูดเรื่องโทรศัพท์เครื่องนี้พอมันไปถึงที่ประตูแค่ประตูบ้านเขาน่ะหมาหอนหมา3ตัวน่ะหอนขึ้นอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยปกติมานี่ไม่เคยหอนเลยนะเลยหนูเดินเข้าไปในบ้านยกมือไหว้ย่าก็มองแล้วก็บอกว่ามาเรียกมาเฉยๆแล้วเราก็ไปนั่งที่โต๊ะกันเนาะครับย่าคนนี้อ่ะเขาจะรู้คนในเมืองเลยในเมืองเลยเขาจะรู้จักอยู่ค่ะแล้วทีนี้น่ะย่าก็ดูประวัติของเพื่อนว่าเพื่อนจะดูดวงของมันน่ะเนาะแต่ว่าหนูยังไม่พูดเรื่องตัวเองนะอยู่ดีๆย่าเขาพูดขึ้นมาว่าใครมาด้วยหรอมีคนตามหรอเอาไปคืนเขานะเขาอยากกลับบ้านค่ะย่าเขาพูดเท่านี้แล้วเขาก็มองหน้าหนูเนี่ยเอาไปคืนเขานั้นเนี่ยเพราะว่าหนูเอาโทรศัพท์วางไว้บนโต๊ะค่ะตอนที่นั่งน่ะเนี่ยเนี่ยแค่ชี้เขาตามมาด้วยนะเขาอยากกลับบ้านเอาย่าก็บอกรูปร่างลักษณะวันนั้นที่ย่าบอกเขาใส่เสื้อสีเหลืองค่ะเป็นเสื้อยืดแล้วก็ใส่กางเกงยีนขายาวสีดำรองเท้าแตะแล้วทีนี้น่ะกลัวกันสิคะเราไม่กล้ากลับหอแล้วหลังจากวันนั้นแต่ว่าย่าเขาให้เหมือนกับว่าเป็นสายสินหรือน้ำมนต์กลับมาอยู่เอามาไว้ในห้องแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเขาก็ยังใช้เหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในห้องกับเราตลอดเวลาค่ะพี่มันรู้สึกยังไงมันรู้สึกได้ยินเสียงค่ะจะเห็นแค่เงาแวบๆแต่ว่ามันจะไม่ได้ว่าเห็นเป็นตัวแบบเหมือนเรามองแล้วเห็นเขาเลยนะเห็นแค่แวบไปแวบมานะคะอ๋อแล้วลักษณะเสียงที่หนูได้ยินเนี่ยคือเสียงเขาทำอะไรเขาเปิดปิดประตูบ้างทำอะไรก็แก๊กๆในห้องหนูลากเก้าอี้บ้างในตอนที่เราอยู่เลยเนี่ยนะใช่ค่ะอ๋อหนูไม่ค่อยจะกลัวเรื่องอย่างนี้เพราะว่าหอที่หนูอยู่ปัจจุบันก็พอมีอยู่โอ้เราทำยังไงต่ออ่ะแล้วทีนี้น่ะมันแบบว่ามันไม่ไหวไงหนูเลยโทรหาพ่อว่าพาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปร้านนั้นหน่อยค่ะเอากลับไปร้านนั้นให้หน่อยอืมแต่ว่าเขาไม่ว่างค่ะพ่อต้องเคลียร์งานทางนู้นก่อนทั้งพ่อทั้งแม่ครับในระหว่างเนี้ยตอนนั้นมันเป็นช่วงเทศกาลพอดีค่ะแล้วทีนี้น่ะหยุด3วันเทศกาลปีใหม่หรือเปล่านี่แหละหนูต้องกลับบ้านหนูเลยกลับไปบ้านยายเนี่ยแหละค่ะหนูแต่วันนั้นที่หนูกลับแฟนหนูมารับแล้วทีนี้น่ะมารับไปส่งบ้านยายบ้านยายจะมีแค่ยายค่ะกับพี่ชายหนูอายุเยอะแล้วนะคะน่าจะเรากับพี่นี่แหละแล้วทีนี้น่ะนั้นโอ้ยไม่หรอกอ๋อแล้วยังไงแล้วทีนี้น่ะพอวันนั้นมันหนูถึงประมาณ3 ทุ่มครับมันไม่ได้ไกลมากหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้ว่าจะมีวินมอไซค์เนาะอืมต้องให้เขาไปส่งแล้วทีนี้น่ะแฟนหนูไม่ได้จะนอนด้วยนะคือมันไปส่งแล้วมันก็ตีรถกลับมาในเมืองเพราะว่ามันเรียนรอดอค่ะพี่มันต้องไปรอดอต่อตอนเช้าและทีนี้หนูก็เลยคือมัน3 ทุ่มเราก็เลยขึ้นนอนอะไรอย่างเงี้ยยายก็แค่มาเปิดประตูห้องให้หนูเข้าไปนอนประตูบ้านและทีนี้น่ะตอนเช้าหนูตื่นมาหนูเห็นยายใส่บาตรหน้าบ้านคุยกับป้าข้างบ้านค่ะเขาคุยอะไรกันหนูก็แค่จะเดินไปใส่บาตรไว้นั่นแหละทีนี้เลยถามว่าคุยอะไรกันหรอคะเลยแต่พี่ชายหนูยังไม่ตื่นนะป้าบอกว่าแม่เอาแฟนมาไม่ซ้ำหน้าเลยนะคนนี้น่ะสูงจังเพราะว่าพี่หนูไม่ได้เจ้าชู้นะทำไมไม่ให้เขาบ้านล่ะเมื่อคืนน่ะให้เขายืนอะไรนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างนั้นน่ะหนูก็เลยหนูแฟนหนูน่ะมันกลับตั้งแต่มาส่งหนูเมื่อคืนแล้วค่ะไม่ได้นอนค้างที่นี่ด้วยแล้วก็มีแค่พี่ชาย
ที่ยังไม่ตื่นแล้วใครล่ะแล้วเมื่อคืนพี่ชายก็เข้าไปนอนแล้วไปเล่นเกมอะไรของเขาอ๋อก็ทีนี้ยายก็เงียบไปก่อนยายก็เลยมาถามว่ามันทำไมหรอมีเหตุการณ์อะไรเหรอหนูเลยเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะยายก็เลยตัดสินใจโทรบอกพ่อกับแม่น่ะขึ้นมาแล้วทีนี้แกเลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะรีบขึ้นมานะรีบขึ้นไปหาทีนี้พอแกพอหลังจากวันนั้นหนูกลับมาที่หอหนูก็ไปเรียนปกติครับเออค่ะหนูก็กลับมาก่อนเพื่อนที่อาศัยห้องเดียวกันเนาะที่มาพักด้วยกันอ่ะเลยพ่อกับแม่บอกว่ามาถึงหอแล้วนะนั่งอยู่ล็อบบี้ข้างล่างเนี่ยกำลังนั่งคุยกับเจ้าของหอแกก็พอหนูไปถึงแล้วทีนี้ป้าเจ้าของหอแกจะดุอยู่แล้วแกก็ใช้น้ำเสียงแบบเนี่ยเตือนแล้วนะยังเอาขึ้นไปอีกเนี่ยว่าจะคุยกับพ่อแม่เธอเนี่ยมันก็จะให้ย้ายออกเลยอะไรอ่ะเราเอาผู้ชายเข้าหอค่ะมันผิดกฎเฮ้ยหอมันมีกล้องนะคะพี่คือแล้วมันเป็นประตูเหล็กคือเจ้าของหอเขาเห็นว่าเราพาผู้ชายเข้าใช่ค่ะอ๋อเขาเล่าให้ฟังลักษณะอะไรเป็นยังไงเหตุการณ์นั้นอ่ะเขาเดินตามหนูบางทีหนูมากับเพื่อนเนาะเพื่อนก็จะขึ้นห้องด้วยเขาก็เดินตามแล้วบางทีเขาก็ยังยิ้มให้ป้าแกอยู่เลยป้าแกต้องกวาดหออุ้ยพี่หนูขนลุกหนูยังผ่านหอนั่งอยู่เลยนะทุกวันเนี้ยคือเห็นคือมันบันทึกอยู่ในกล้องแต่ว่าป้าเจ้าของหอเหมือนเขาก็ทำความสะอาดหออยู่ข้างล่างไปด้วยผู้ชายคนที่หันมายิ้มให้แล้วก็เดินผ่านไปไม่มันไม่ได้อยู่ในกล้องค่ะคือบางวันที่ว่าป้าหนูต้องไปโรงเรียนไงหรือเลิกเรียนตอนเช้าป้าจะชอบออกมากวาดลานหออ่ะค่ะลงจอดรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เออนั่นแหละค่ะเขาเห็นว่าเขาเดินออกไปด้วยเพราะว่าเวลาไปโรงเรียนหนูต้องเดินออกไปค่ะไม่ได้เห็นตอนเดินออกค่ะเดินเข้าเดินออกหรือเดินขึ้นตึกเงี้ยเดินขึ้นไปบนห้องในทีนี้น่ะพอแกพูดอย่างนั้นแล้วแม่หนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนนิสัยน่ะเหมือนก็มาว่าลูกเราน่ะเสียหายเออใช่ไหมพี่ทีนี้น่ะใครจะเข้ามาได้มันต้องมีขีดการ์ดประตูนะยกเว้นคนที่อาศัยที่นี่ครับแล้วคนที่จะนอนที่นี่ได้คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้นค่ะต้องยินยอมว่ามานอนค้างมาเยี่ยมลูกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกแกว่าหนูไม่มีจริงๆแม่ก็เลยบอกให้มันไม่มีแล้วแม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ป้าฟังป้าเจ้าของหอแล้วแม่บอกว่างั้นฉันขอเปิดกล้องย้อนหลังได้ไหมมันพอมีย้อนหลังให้ดูไหมพี่วันนั้นหนูไปนั่งดูด้วยนะเออยังไงเพื่อนก็ไปดูด้วยเว้ยดูในกล้องแกก็เปิดยอมเปิดให้ดูเนาะรู้สึกว่าจะเป็นหลานแกมาเปิดมันนั่งเปิดดูว่านั่งดูพ่อก็ดูมันมีแค่หนูบางเรียกว่าเป็นคลิปเนาะคลิปน่ะบางคลิปมันมีแค่หนูเดินขึ้นไปบนตึกเออเท่านั้นแหละค่ะมันไม่มีผู้ชายคนนั้นอ๋อก็คือย้อนไปดูในวันเดียวกับที่ป้าเขาเจอค่ะใช่โอ้โหวันที่เจอล่าสุดนะมันไม่มีพวกหนูมันไม่มีผู้ชายคนนั้นเดินตามพวกหนูขึ้นไปเลยแต่แกว่าแกเห็นแล้วผู้ชายคนนั้นยังหันมายิ้มให้ยิ้มยิ้มแบบมันแกบอกว่ายิ้มเหมือนคนปกติเขาแต่งตัวปกติเลยแต่ว่าหนูก็ย้ายออกเลยนะอ๋อๆแล้วพอเนี่ยรวมเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วพอคุณพ่อคุณแม่มาเราทำยังไงต่อกับโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยหนูคืนนั้นพ่อกับแม่นอนที่ห้องด้วยค่ะครับเพื่อนก็นอนด้วยอัดกันอยู่ในนั่นแหละแล้วตอนเช้าคือมันค่ำแล้วนะวันนั้นอ่ะมันดึกแล้วร้านเขาน่าจะปิดพอตอนเช้าพ่อก็เลยตัดสินใจพาเป็นร้านโทรศัพท์โอ้พี่ร้านอ่ะเป็นร้านเหมือนกับว่าเป็นปิดแถวชั้นเดียวอ่ะครับเก่าๆโทมๆแต่ว่าคนที่ขายเปิดร้านขายโทรศัพท์เป็นยังเป็นแบบหนุ่มๆอยู่เลยเป็นครอบครัวมีครอบครัวเล็กๆมีลูก1คนค่ะครับลูกยังประมาณกำลังหัดพูดค่ะกำลังหัดพูดแล้วทีนี้น่ะ
พ่อไปถึงรู้สึกว่าพ่อจะพอรู้จักกับพี่เขาด้วยนะพ่อไปถึงนะพ่อเลยบอกว่าเนี่ยเอาโทรศัพท์มาคืนร้านขอไม่เอาเงินคืนก็ได้แต่ขอเอาคืนได้ไหมโทรศัพท์นะตอนนั้นยังไม่คิดออกว่าให้เอาไปไว้วัดนะแต่ต้องเอาไปคืนร้านต้องเอาไปที่ที่ต้นทางก่อนใช่ค่ะเพราะว่าอยากเอาโทรศัพท์เครื่องนี้กลับไปที่บ้านให้เขาให้ได้ไม่รู้มาจากไหนเนาะทีนี้พี่เจ้าของร้านบอกว่าผมไม่รับฮะแค่ตายยังไงผมก็ไม่รับทำไมอ่ะเพราะว่าไม่รู้เขาเป็นอะไรคือไม่ถามว่าเป็นอะไรเอามาวางขายอยู่เนี่ยใครซื้อไปก็เอามาคืนพอแล้วบางคนก็ไม่เอาเพราะว่าบางวันลูกแกน่ะกำลังหัดพูดว่าผีพูดอยู่ในร้านอ่ะพี่พ่อผีอย่างเงี้ยลูกชายแกน่ะอุ้ยพี่เดี๋ยวทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าเราจะทำยังไงอ่ะพอมีเอกสารที่เขาเอาเวลาเขามาจำนำขายเขาก็กลัวเป็นของโจรเขาก็ต้องมีมันมีพี่เขาบอกว่ามีอยู่รู้สึกว่าจะมีเป็นผัวเมียคู่หนึ่งอะอายุเยอะอยู่นะเอามาขายขับมอเตอร์ไซค์เอามาขายทีนี้ใครแกก็เลยไปค้นเอกสารไปเจอมันจะเป็นบัตรประชาชนแค่เขียนมีเบอร์โทรค่ะกับที่อยู่ก็เลยโทรพ่อก็เลยโทรพอพ่อโทรไปติดแล้วเขารับพ่อก็เลยบอกว่าให้มาที่ร้านหน่อยเคยมาจำนำโทรศัพท์ร้านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยอมมานะเขายอมมานะทั้งผัวเมียคู่นั้นละกันแกก็มาทีนี้น่ะแกมาถึงแกก็เอาพ่อก็เลยโทรศัพท์ให้ดูอะค่ะใช่ของคือจะถามว่าใช่ของป้ากับลุงไหมครับคือจะคืนให้แต่ว่าไม่เอาเงินหรอกเอาไปเลยมีคนอยากกลับบ้านพ่อพูดอย่างนี้ค่ะเขาอยากกลับไปอยู่บ้านมันมีประวัติอะไรหรือเปล่าโทรศัพท์เครื่องนี้น่ะแกแม่แกก็เหมือนกับว่าแม่เจ้าของเครื่องเขาก็นั่งร้องไห้อะพี่ร้องไห้แล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะร้องแบบสะอื้นแต่พอฟังรู้เรื่องอะว่าเป็นของลูกชายแกอุ้ยแกเขาเรียนเก่งมากโรงเรียนดังนี่ค่ะในจังหวัดหนึ่งอะอยู่ทางขอนแก่นคือเขาต้องไปเรียนนู่นในทีนี้น่ะคือเขาไปสอบติดอะไรเขาก็ไม่รู้นะในทีนี้พอเขาเป็นมะเร็งค่ะพอเขาเป็นมะเร็งเขาก็เลยเสียลูกชายแกน่ะอ๋อคือไม่ได้ประสบอุบัติเหตุไม่ใช่ตายตามธรรมชาติเลยล่ะอ๋อเป็นโรคเนี่ยแต่เขาใช่เขาเรียนเก่งมากเลยนะเป็นความหวังเดียวในบ้านในที่นี้น่ะเขาไม่มีกินค่ะพ่อแม่เขาก็เลยเอาโทรศัพท์มาขายมาจำนำแล้วพี่เจ้าของร้านเขาก็เลยขอบัตรประชาชนถ่ายเอกสารเผื่อเป็นของโจรเรื่องก็มีเท่านี้แหละค่ะแต่หลังจากนั้นมาเวลาหนูกลับไปหอมันก็เงียบแล้วนะไม่มีวันที่ว่าไปขนของยังไม่ได้ขนมันต้องหมดสัญญาครับก่อนเนาะประมาณสิ้นเดือนหนูก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในห้องแล้วนะแต่ก็เหมือนมันเงียบไปอ่ะพี่เข้าใจมันก็คือจริงๆอ่ะคือเขาน่าจะผูกติดกับโทรศัพท์ก็คือพอคุณพ่อคุณแม่เขารับโทรศัพท์กลับไปถูกไหมทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติในชีวิตเราเนาะค่ะเขาไม่มีเงินกินเนาะดูจากที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมารับโทรศัพท์ลูกเขาหนูก็รู้แล้วมันเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆอ่ะค่ะพี่เหมือนเขาขี่มารับเอาของลูกกลับไปคือปกติอ่ะต้องบอกก่อนโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวเลยอ่ะขอเปลี่ยนชื่อเอาสั้นๆเลยกันนะเอาเป็นโทรศัพท์ผีเลยอ่ะชัดมากเรื่องเนี้ยขอเตือนนะคะแต่ละคนไปซื้อเนี่ยเช็คดีๆคือปกติเนี่ย เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาจากที่พี่เคยได้ฟังอะเนาะหรือว่าพี่เป็นคนเล่นของเก่าอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเสื้อเรื่องของรองเท้าเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คนคนนั้นเคยใช้งานส่วนเรื่องของโทรศัพท์ส่วนเรื่องของโทรศัพท์เนี่ยมันก็มักจะเป็นเบอร์ปริศนาของคนที่เสียชีวิตไปแล้วโทรกลับมาหาคนที่มีชีวิตอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นการที่วิญญาณติดอยู่กับโทรศัพท์เขาคงจะผูกพันนะคะก็คงเหมือนหนูแหละตอนเนี้ยผูกพันกับโทรศัพท์เครื่องเนี้ย
คือส่วนหนึ่งเนี่ยพี่เข้าใจได้ว่าจากที่หนูวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเห็นจากคุณพ่อคุณแม่ของเขาที่ดูเรียกว่าฐานะอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ที่บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งเป็นไปได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันน่าจะเป็นของชิ้นหนึ่งที่ถูกซื้อให้เป็นการตอบแทนในการเรียนเก่งอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วก็ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วก็คือเข้าใจอ่ะคนฐานะไม่ดีพอมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นของมีค่ามันก็จะเหมือนเป็นของที่เขารักแล้วก็ผูกพันใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่คืนเขาไปแล้วหนูก็ไปถามย่าอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ถามให้ย่าหนูเลยตัดสินใจไปวัดว่ายังไปวัดอูหลายวัดอยู่นะอยากได้รู้ว่าเขาไปยังแต่เขาก็ไปแล้วมันไม่พ่อไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้สึกไม่มีคนทักคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกเขาติดกับโทรศัพท์ก็คือมันอาจจะเป็นของรักของหวงอะเนาะที่มันผูกพันมากๆแล้วก็ไม่แน่ใจตอนเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะถูกถือเอาไว้ในมือมันก็เลยผูกพันหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาก็อยากเอาของรักชิ้นเนี้ยกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือไปอยู่กับครอบครัวเขาแทนใช้คำว่าแทนเป็นตัวเขาอะที่อยู่กับครอบครัวน่าจะประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาทำเรียกว่ามาหลอกมาหลอนหรือมาสร้างความหวาดกลัวให้กับเราเขาแค่เหมือนเขาไม่เคยแต่ว่าตอนที่เขาอยู่กับหนูนะเวลาหนูมีงานที่โรงเรียนเวลาทำงานส่งมันก็ราบรื่นนะทั้งที่หนูเป็นคนเรียนไม่เก่งเลยนะพี่เราได้ทำบุญได้ทำบุญให้เขาบ้างไหมทำค่ะโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนะพี่นะยังไงก่อนตอนที่ว่าหนูโทรศัพท์ไปคืนหนูพูดว่าพี่หนูมาส่งพี่จะไปกับพ่อแม่แล้วนะถ้าเรามีบุญร่วมกันนะพี่มาเกิดมาเป็นลูกหนูนะในอนาคตโอ้พูดงี้เลยเหรอหนูไม่ขนาดหมาหนูตายหนูยังพูดเลยสุนัขหนูนะอ๋อแล้วตอนนี้หนูมีน้องหรือยังมีเป็นลูกชายค่ะเป็นลูกชายด้วยโอ้ใช่ค่ะอยู่ป.1แล้วแล้วมันมีทรายหรือมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกไหมว่าเขาเป็นเขามาเกิดไม่มีนะคะไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าแต่ก็แปลกดีแต่เป็นผู้ชายโอ้ก็เอาเป็นว่าอย่าเอาความคิดเอาเรื่องอดีตไปผูกติดกันละกันมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะพอตามไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาดวงวิญญาณเขาสงบสู่แล้วก็ไปตามทางไปตามภพภูมิของเขามันก็น่าจะจบลงตรงนั้นสูตรของเราก็เป็นลูกของเราเรียกว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีพันธะอะไรมาเกิดก็ได้เนาะใช่ค่ะโอ้ยตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วอยู่ประมาณป.1แล้วค่ะ6ขวบเนาะโอ้ยกำลังเรียกว่ากำลังสนกำลังน่ารักเลยเนาะชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อน้องเดียค่ะเรื่องอีกเยอะเลยนะคะมีอีกหอนึงตอนที่ว่าหนูหลังจากคลอดลูกชายนี้เสร็จโอ้โหหอนี้น่ะดังมากในจังหวัดเลยอ๋อโอเคงั้นเอาเป็นว่าครั้งหลังเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกได้ค่ะจ้าขอบคุณมากจ้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ